ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องปิติของการทำสมาธิฮะซึ่งที่เรารู้กันอย่างน้ำตาไหลหรือตัวโยกโครงหรือว่าสั่นเหมือนกับปลุกปลุกพระเนี่ยหรือตัวลอยตัวลอยตัวเนี้ยฮะผมสงสัยมากที่ว่าอุเพงคาปิติเนี่ยหลวงพ่อบอกนั่งแล้วตัวลอยขึ้นลอยผมพ่อบอกว่าไปที่อื่นได้แล้วกลับมาได้แต่ผมอยากทราบว่าถ้ารู้สึกถ้าเรารู้สึกตัวลอยเนี่ยเราจะมามองตัวเองเราเนี่ยสมาธิมันจะลดกำลังแล้วก็ทำให้เราตกมาได้นะครับอยากทราบนะสมมติเรามาลอยติดเพดานเนี่ยหมอเคยลอยไหมล่ะไม่เคยผมไม่เคยเห็นเลยครับผมเนี่ยที่พูดเนี่ยอย่างอื่นเคยประสบแต่ว่าอันนี้ไม่เคยลอยลองลอยหรือไม่ล่ะมันทำไม่ได้ครับพี่ฮะเดี๋ยวช่วยกันในหลายคนยากอะไรเวียงลอยบรรยากาศอย่ากลับมาที่เดิมก็เป็นเรื่องของบางท่านที่สามารถมีปิติแบบนี้บางคนก็เขาเห็นคนอื่นทำเป็นแบบนี้ได้เขาก็พยายามฝึกที่จะทำตัวลอยมันแถวทางยุโรปเขาฝึกกันเห็นไหมเธอมีสมาธิก็จะฝึกสมาธิลอยกันนะหมอนะอย่างเนี้ยมีเยอะไปอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเยอะเล็กเยอะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์อะไรหรอกมันเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสมาธิขั้นอุปจาระเวลามันเกิดคาปิติมาตัวมันก็ลอยขึ้นตามไปในอากาศได้เห็นไหมมันจะลอยสูงแค่ไหนเราก็ไม่เคยเหมือนกันผมไม่เคยหมอตัวลอยไม่เคยทีนี้ก็มีคนถามว่าขณะนั้นถ้าเราเกิดตกใจแล้วลืมตาเนี่ยมันไม่ทำให้เราตกตุ้มตั้งหรอกแขนขาหักเนี่ยฮะผมอยากทราบมันไม่เคยก็ตอบไม่ได้มันไม่เคยหมดแล้วก็ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเราเคยเสร็จแล้วเราคงตอบได้ผมเคยอาการอย่างอื่นแต่ตัวลอยไม่เคยมีใครเคยไหมไม่เคยลอยสักคนลอยไม่ไหวลอยหลายกิโลกินเก่งลอยยากมโนยิทธิของเราเนี่ยผมก็อยากถามพี่ก็พวกที่เป็นพระเจ้าวิชาสามอย่างก่อนที่จะขึ้นนิพพานแล้วก็ต้องเตรียมตัวเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็มีฤทธิ์ขึ้นแบบเป็นนิพพานนี่พวกวิชาสามบางพวกเขาอยู่ข้างล่างเขาเห็นพระนิพพานหมายความว่าเตรียมตัวเป็นพระเจ้ารู้ว่าตายเนี่ยเคารพพระธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีทิพย์จักขุยานเป็นวิชาสามผมอยากทราบว่าขนาดที่เขาอยู่ข้างล่างเห็นพระนิพพานเนี่ยเขารับอารมณ์พระนิพพานอย่างไรครับเขาจะสัมผัสได้ยังไงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างวิชาที่หลวงพ่อสอนเราทุกคนเนี่ยยิ่งกว่าวิชาสามถูกไหมเพราะว่ามีกำลังเกือบจะถึงอภิญญาเต็มอยู่แล้วนั้นเรื่องเวลาที่เราฝึกตามที่ครูบาอาจารย์สอนเราแล้วเราก็รักษาอารมณ์จิตของเราให้ถึงตามลำดับเธอก็ต้องสังเกตเอาว่าในอารมณ์แรกของการที่เรารับรู้ด้วยความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์จะมันไม่ได้มีภาพได้ปรากฏหรอกนะมันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้สึกไว้ก่อนอันนี้เธอเคยเป็นกันมั้ยล่ะมันก็จะเป็น
แต่ว่าไอ้การเป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดความไม่มั่นใจกับสิ่งที่เกิดเพราะว่ามันไม่มีอะไรพอยืนยันได้เต็มที่หน่อยถูกไหมหมอมันก็เหมือนกับเราอาจจะคิดเองก็ได้ครับครับครับเราอาจจะรู้สึกว่าไม่จริงมั้งไอ้นี่มันรู้สึกเองบางทีเราตั้งท่าอยากจะรู้แล้วเราก็เสือกดันคิดขึ้นมาเองก็มีและไอ้ความรู้สึกทางใจคล้ายตาจิตเนี่ยโดยไม่มีภาพขึ้นมาเป็นเครื่องยืนยันมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีภาพเป็นเครื่องยืนยันหนึ่งหรือมีภาพเป็นเครื่องยืนยันหน่อยหนึ่งจะมีความมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองเห็นการที่เราจะมั่นใจในสิ่งที่เราเห็นมันมีข้อพิจารณาตามนี้หมอหนึ่งคือว่าคุณจะต้องรู้ในความคิดของคุณว่าคุณมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงอันนี้เป็นสิ่งที่จิตของคุณต้องรู้ครับอันนี้เป็นแล้วคุณก็ต้องทราบว่าในความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คุณก็สอบสวนตัวของคุณแล้วว่าศีล5หรือกรรมบท10ของคุณเนี่ยมันเป็นที่ชุ่มชื่นใจมันไม่ใช่เป็นการทบทวนว่าเราทำได้หรือว่าเราไม่บกพร่องแต่มันต้องทบทวนแล้วจิตมันมีความอิ่มใจมันต้องเกิดปิติถ้ามันไม่เกิดปิติมันถึงในอารมณ์เอกขตาลมคืออารมณ์ที่มีความสงบและเยือกเย็นโปร่งดีมันก็ต้องหมายเอาว่าเรามีความกระจ่างในข้อวัดปฏิบัติในกรรมบท10ครับทำศีล5ครับใช่มั้ยหมอประการที่3ก็คือว่าเราไม่ขัดแย้งต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราคือเรายอมรับได้ว่าเกิดมาต้องตายเกิดมาแล้วจะต้องป่วยต้องเจ็บต้องสูญเสียต้องพัดพลาดสิ่งนี้เราหนีมันไม่พ้นถึงเราจะไม่ชอบไม่อยากเจอไม่อยากเป็นอย่างที่เรากำลังจะต้องเผชิญกับมันแต่มันก็คือความจริงที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยมันเป็นการยอมรับสภาพว่าเรานี่แหละเราต้องเจอสิ่งนี้แน่นอนแต่จะให้เรากลับมาเพื่อจะเจอกับมันแบบนี้เราคงไม่ชอบที่จะกลับมาเจอมันใหม่นั้นอารมณ์เวลาเราคิดถึงสิ่งที่เป็นความเป็นจริงแล้วจิตมันหนีคือมันจะหนีสิ่งที่เป็นความจริงไม่อยากไปอยู่กับมันแล้วล่ะมันก็เราก็ต้องมาจับอารมณ์ปล่อยอะไรปล่อยความคิดถึงมันแล้วก็มาคิดถึงหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากมันถูกไหมหมอพอเรานึกถึงหนทางที่จะพ้นจากมันเราก็เริ่มที่จะเชื่อว่าหนึ่งแหละคือภาพพระพุทธเจ้าเราจะต้องจับภาพพระพุทธเจ้าไว้ให้อยู่ในใจของเราไม่ให้จางจากใจเราไปสองคือคำภาวนาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้มอบไว้ให้เราบริกรรมเราจะไม่คิดอะไรเลยว่าคำภาวนาจะแปลว่าอะไรคำภาวนาจะมีความหมายว่าอะไรเราไม่คิดเราคิดอย่างเดียวว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้เราท่องเราต้องท่องหมอเราก็ต้องท่องนะมะพระทะนะมะพระทะเราก็ท่องไปท่องดังๆก็ได้ท่องในใจก็ได้ท่องออกเสียงดังๆก็ได้เราก็ท่องแล้วไปในเวลานั้นเราก็มีสิ่งที่เราเกาะอยู่ในจิตก็คือภาพของพระไม่ห่างถูกไหมหมอครับครับอาจารย์ถ้าเธอทุกคนทรงเรื่องนี้เอาไว้จิตของเธอเนี่ยพอมันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตปั๊บมันจะไม่มีเรื่องต้องคิดต่อเพราะคำตอบที่มันเกิดในจิตมันเกิดจากการที่เธอได้กระทำความดีของเธอแล้วมีจิตสะอาดเพียงพอตรงนั้นมันเป็นข้อปฏิบัติที่คุณจะต้องทำอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าคุณทำเฉพาะคราวเดียวทุกคราวหรือทุกครั้งที่คุณจะใช้กำลังชิพจักรยานคุณต้องทบทวนสิ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้ให้ครบถ้วนแล้วคุณก็ต้องทรงไว้ในภาพของพระพุทธรูปแล้วก็มีคำภาวนาบริกรรมจนภาพจะมีความจับเข้าไปในใจคุณสว่างพอคำภาวนาของคุณนั้นหายไปภาพพระชัดเจนจำใสคุณพิจารณาดูจิตใจของคุณแล้วว่าไม่มีกำลังใดๆมาฉุดให้จิตของคุณตกลงไปอีกคุณรู้สึกว่าทรงตัวและอิ่มเอิบสบายใจดีหลังจากนั้นคุณจะกำหนดรู้อะไรถึงความรู้นั้นจะเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกทางใจโดยไม่มีภาพอะไรเลยนะไม่มีภาพอะไรมันแวบเข้าไปในใจของคุณขึ้นมาในเรื่องนั้นนั้นเรื่องนั้นนั้นนะความรู้สึกของคุณตอนนั้นมันไม่ได้แค่วับเดียวแล้วหายแต่มันสามารถจะต่อความรู้สึกของคุณได้นานเท่ากับการที่คุณทรงตัวในสมาธิตอนภาวนา
นี่เป็นเครื่องวัดว่าในระหว่างที่เราปฏิบัติตามแบบตามแผนตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดของการวางใจเรานะเริ่มต้นตั้งแต่มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยไหมเรามีศีลครบถ้วนมีอิ่มเอิบใจในการเข้าถึงศีลหรือยังเรามีการระลึกชอบในความเป็นจริงในสิ่งนี้โดยไม่ปฏิเสธมันโดยมั่นใจว่านี่คือความจริงแล้วแล้วเราก็อยากจะหนีมันจากความจริงเหล่านี้เพราะว่าเราไม่ต้องการไปอยู่กับความทุกข์แบบนี้อีกต่อไปแล้วจนเรามาหันจับสิ่งที่เป็นสาระที่พึ่งคือพระพุทธเจ้ายังไม่ถอดถอนจิตใจออกมาแล้วก็ทรงอารมณ์รักษาด้วยการภาวนาสืบเนื่องอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติของคุณอย่างเนี้ยทำเป็นปกติทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเรื่องอื่นเราไม่ได้มากังวลสนใจนะเราทบทวนข้อปฏิบัติของเราไม่พลาดพรหมวิหาร4เราดําเนินอยู่ไหมกรรมบท10ของเราครบถ้วนดีไหมภาพพระล่ะทรงตัวดีหรือเปล่าคำภาวนาล่ะเรามีการคิดภาวนาบทอื่นลังเลสงสัยไหม เราตั้งใจจะฝึกจิตสุขญาณเราจะทำจิตสุขญาณอย่างเดียวใช่ไหมเราใจจดใจจ่อเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ไหม ไม่มีเรื่องอื่นนะเราจะเอาให้ดีละเราก็ดําเนินของเราเป็นอย่างนี้สืบเนื่องสืบเนี่ยเป็นวันเป็นไหววันไหลวันไหลวันไหลวันหมอความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์มันถึงจะใช้ทำให้ใจเรารู้สึกว่าไม่ต้องกลับมาทบทวนไม่ต้องกลับมาคิดไม่มีคำว่าวิตกวิจารมีแต่เอกคตาลมไม่มีปิติไม่มีความสุขลงเอกคตาลมเลยมันจะลงความรู้ที่สงบแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราถอยกำลังสมาธิถอยความตั้งใจของเราลงมามันก็เกิดหมอเพราะว่าจิตมันเคยใช้ครับเพราะจิตมันเคยใช้มันก็เกิดอารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดขึ้นมาในใจเราแล้วเราก็ขาดการไข้ครวญในข้อปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราเคยทำแต่ก่อนเราคิดว่าเราคล่องแล้วพอคล่องแล้วปุ๊บมันก็เกิดแวบเกิดแวบเกิดแวบพอคิดรู้ปุ๊บแว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 บขึ้นมาในใจเราก็เชื่อไปหมดเชื่อว่าสิ่งนั้นจริงสิ่งนั้นจริงมันไม่มีอะไรมาตรองกรองว่าไอ้สิ่งที่รู้นะมันขาดการกรองแล้วถูกไหมหมอตัวกรองมันเอาเราออกเพราะตอนใหม่ๆเราเริ่มทำเรากรองมันด้วยอะไรกรองด้วยความถามตัวเราเองว่าเรามั่นคงในพระรัตนตรัยไหมเรากำหนดสิบเราครบไหมเราพรหมวิหาร4เราขาดหรือเปล่าเรามีความหน่ายกับการเกิดหรือเปล่าเรามีความรักพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จริงหรือเปล่าเราบริกรรมภาวนาสิ่งนี้ไม่ขาดตกบกพร่องใช่ไหมไอ้ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถ้ามันถูกหายไปเมื่อไรก็ตามแล้วเราเริ่มที่ใช้อารมณ์แบบเอาง่ายๆปั๊บปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเกิดปั๊บเกิดปุ๊บเกิดปั๊บนี่ขึ้นมาหมอยังไงมันก็พลาดมากกว่าถูกที่ถูกก็ถูกไม่จริงมันถูกแค่เสี้ยวเดียวมันถูกไม่ครบตลอดทุกเรื่องแต่ถ้าเราทรงสมาธิอย่างที่กล่าวมาด้วยความตั้งใจของเราเต็มที่ตามที่หลวงพ่อสอนเราเป็นลำดับนะครับความรู้ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความรู้ที่มันมีองค์ประกอบที่ครบเรื่องมันไม่ใช่รู้แป๊บเดียวนิดเดียวแล้วหลุดนิดเดียวหลุดไม่มีมันรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มารู้ที่ไปรู้แจ้งแทงตลอดไปในเรื่องนั้นๆที่เราอยากจะรู้ขึ้นมาแล้วความรู้นั้นมันก็เป็นความรู้ที่เกิดอยู่ในใจของเราแล้วไม่ต้องกลับมาคิดอีกมันจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของทิพย์จักรยานถึงจะใช่ถ้ามันไม่เป็นการปฏิบัติที่มีระดับลำดาขั้นตอนและทบทวนในความการใช้อารมณ์นะยังไงเสียคุณก็พลาดแม้แต่พระอรหันต์ยังพลาดเลยหมอมันไม่ใช่ว่าความเป็นทิพย์จักรยานมันจะเป็นสิ่งที่คงที่คงวาต่อให้จิตใจของเราจะสะอาดดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอย่างรู้ได้ทุกเรื่องโดยไม่มีคำว่าพลาดมันพลาดได้ตลอดนั้นเวลาเขาจะใช้ในแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องระลึกนึกถึงความจริงขึ้นมาก่อนเพียงแต่มันใช้เวลาเร็วกว่ามันไม่เนิ่นนานเพราะว่าเหตุผลในการตึกแต่ตองทบทวนเนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะผลเพราะใจมันหมดสงสัยแล้วมันก็แค่คิดไปตามจริงปุ๊บพอคิดตามจริงก็มันไม่มีอะไรมันก็นิ่งสงบพอมันนิ่งสงบความรู้เหล่านี้มันจึงสามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะพลาดได้เลยเพราะว่าจิตมันไม่สงสัยในสิ่งที่เป็นคำตอบครับถูกไหมหมอ
แต่นี่หมายเอาว่าพระอรหันต์องค์นั้นจะต้องฝึกใช้ทิฏฐกุญาณคล่องแบบหลวงพ่อนะได้อย่างนั้นถึงจะได้ในกรณีที่เธอฝึกกันเนี่ยหรือที่เขาเฝ้าฝึกกันในปัจจุบันเนี่ยร้อยทั้งร้อยดีกว่าโอกาสพลาดมากกว่าถูกที่ถูกเนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวหมอมันเสี้ยวเดียวมันถูกไม่ครบคือไม่สามารถจะตอบความเป็นจริงได้อย่างครบถ้วนมาได้มาหน่อยเดียวหน่อยเดียวเราเชื่อแล้วอะเชื่อแล้วปั๊บเราก็รู้ไม่ครบพอรู้ไม่ครบตอนภายหลังคนอื่นเขาแย้งมาแล้วก็มันหมดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาแย้งแล้วเราก็อาจจะโต้แย้งเพราะเราเชื่อในสิ่งที่เรารู้มามันก็กลายมีทิฏฐิมานะขึ้นมาถูกไหมหมอการฝึกทิฏฐกุญาณและฝึกมโนยิทิเธอต้องถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราอยากจะเอาทิฏฐกุญาณไว้เป็นวิชาสำหรับละความทุกข์ในใจของเรานะหรือเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นช่วยเราไม่ได้เพราะว่าปัญญาของเรามันไม่ใช่คนช่างคิดที่มีเหตุมีผลเพียงพอที่จะทำให้ใจเราตอบตัวเองแล้วหยุดการคิดต่อได้มันก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ช่วยเช่นความรู้จากครูบาอาจารย์จากพระจากผู้รู้จริงๆตอบเราในเรื่องที่เรากำลังขัดข้องนั่นอย่างหนึ่งสองก็คือความรู้อันเกิดจากเราพิจารณาเห็นจากสิ่งที่เกิดอดีตเกิดจากสิ่งที่เป็นอนาคตเกิดจากการย้อนไปในบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเราฝึกจนคล่องแล้วมันได้สิ่งนี้มาเป็นคำตอบของเราเราก็สามารถจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นที่แจกแจงข้อขัดข้องในใจของเราได้ถูกไหมล่ะเพราะมันมีเหตุมีผลแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยคล้ายๆว่าโดยสภาพของจริตแล้วอ่ะไม่เน้นต้องการคำตอบแบบนี้แต่ต้องการคิดหาความคำตอบด้วยตัวของตัวเองอาศัยสติปัญญาเข้าไปไขควงพิจารณาจึงจะให้เชื่อในความคิดของตัวเองได้ง่ายๆไม่ได้มันต้องคิดจนกว่ามันไม่รู้ว่าจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลต่อไปแล้วมันถึงจะจบลงไปซึ่งมันยากมันเป็นวิธีที่ยากกว่าการที่เราได้วิชาที่หลวงพ่อสอนเรามันเป็นของง่ายกว่ากันเยอะแต่ว่าการปฏิบัติให้มันเป็นตามวิชาที่หลวงพ่อท่านสอนเรามาคนมันไม่มีความเพียรแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งคือประมาทในการใช้ทิฏฐกุญาณเร็วเกินไปไม่ตั้งท่าทบทวนสอบสวนตัวเองก่อนอย่าลืมสิ่งหนึ่งที่เราต้องคอยเตือนตัวเองในการจะใช้ว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์แม้แต่พระอรหันต์ยังไม่กล้าที่จะใช้ปุ๊บปั๊บทันทีเลยหมอยังจะต้องตั้งสติแล้วก็สำรวมจิตลงไปเพื่อจะได้พิจารณาดูว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่มันเรียบพอไหมมันเป็นอารมณ์ที่ว่างจากความรู้สึกต่างๆดีแล้วหรือยังถึงจะใช้หมอมันจะบอกกับคนที่ใช้บ่อยๆเขาจะรู้ว่าจังหวะเนี่ยใช่น้อยกว่านั้นไม่ใช่มันจะรู้ได้เลยหมออารมณ์เนี่ยมันหนักนิดนึงไม่ใช่อารมณ์มันไม่โปร่งไม่ใช่อารมณ์มันจะต้องเป็นไม่ใช่ว่ามันโปร่งแต่มันไม่หนักแต่มันมีความโปร่งที่มีความแนบแน่นหนึบๆคืออารมณ์มันมีความหนักแน่นหนึบๆแล้วมันก็โปร่งมันต้องรู้ว่าตัวด้วยตัวของตัวเองเพราะเราเป็นคนผู้ฝึกใช่ไหมล่ะเราฝึกบ่อยๆเราจะจับได้ว่าตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช้รู้ได้แล้วตรงนี้ไม่ได้มั่วพระอรหันต์นี่ก็ต้องฝึกไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วได้ง่ายๆไปต้องฝึกเลยไม่จริงต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่านี่มันเป็นโลกีญาณฌานมันเป็นเพียงวิชาอย่างหนึ่งส่วนที่ไม่ต้องฝึกคือการเข้าใจในขันธ์ห้ามันไม่ต้องฝึกแล้วไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเดียวที่เข้าใจแล้วไม่ต้องมาคอยฝึกใหม่แต่นอกนั้นวิชาอย่างอื่นก็ต้องฝึกให้จิตมันมีความคุ้นเคยนั้นถ้าเราไม่คุ้นเคยต่อการใช้จังหวะของอารมณ์หรือจังหวะที่จิตมันว่างตรงไหนเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าความรู้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจริงหรือว่าปลอมถูกไหมล่ะหมอมันไม่ง่ายกับคนที่ไม่ขยันจะทำแต่ถ้าเราขยันทำบ่อยๆเราจะเริ่มจับอารมณ์เราเป็นอ๋อมันตรงนั้นตรงนี้บางทีมันแวบขึ้นมาเราไม่ตั้งใจเราก็รับรู้ไว้
อย่าเพิ่งไปมั่นใจว่ามันจริงหรือมันไม่จริงอย่างเราก็มีไม่ใช่เราไม่รู้แต่เราก็ไม่เคยสนใจไอ้แวบไปแวบมาแวบมาแวบไปหรอกนะจะรู้อะไรจะเกิดเดี๋ยวปั๊บๆนี่ก็รู้มันไม่ใช่ของยากเพราะว่าใจเราไม่ได้มีเรื่องที่เป็นเส้นหนามของสมาธิหมอใจเราไม่ได้มีเรื่องขุ่นมัวไม่ได้มีกำลังความอยากอะไรเข้ามาเป็นที่กวนใจเราไม่ได้มีความเกลียดความโกรธเป็นอารมณ์มาอยู่ในใจเราไม่มีเรื่องจีนเป็นหลงอะไรเพราะเราไม่ต้องการอะไรนั้นความว่างของจิตมันมีเป็นปกติแล้วปกติถ้ามันจะรู้อะไรปั๊บมันก็รู้โดยทันทีปั๊บ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 มันก็รู้ได้แต่ผมไม่เคยใช้นะหมอผมไม่ได้เคยสนใจความรู้แบบนี้ที่เอามาใช้แล้วก็ต้องมานั่งต้องการจะใช้ก็ไม่ได้ใช้อะไรจะเกิดก็แค่นั้นก็รู้มันก็ต้องเกิดมันไม่เห็นว่ารู้แล้วมันจะไม่เกิดมันก็เกิดตามที่รู้ก็แค่นั้นก็ไม่ได้หมายว่าความรู้เหล่านี้เป็นของวิเศษก็ไม่ได้ถือเป็นของวิเศษอะไรมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราต้องการจะฝึกเพื่อให้จิตรู้มันจะต้องตั้งท่าแล้วเราจะต้องใช้ใจของเราให้ถูกจังหวะของอารมณ์แล้วก็จะรู้ว่าอารมณ์ระดับไหนใช้ได้ผมเองถ้าผมจะใช้เพื่อการรู้ผมก็ต้องตั้งอารมณ์เหมือนกันหมอปุ๊บปั๊บไม่ได้ปุ๊บปั๊บเนี่ยคือว่ามันเป็นเรื่องปกติสบายๆมันปุ๊บปั๊บได้ปุ๊บปั๊บคือมันเกิดเองมันรู้ของมันเองมันทราบของมันเองแต่ไอ้ทราบเองรู้เองเราก็ไม่เอามาใช้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมล่ะไอ้สิ่งที่เราต้องการมันก็ต้องตั้งอารมณ์หมอก็ต้องตั้งอารมณ์ถ้าเราตั้งอารมณ์ไม่ตรงผมก็เคยพิจารณาในการใช้อารมณ์ถ้าเราจะตั้งอารมณ์สอบถามนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องการจะสอบถามเรื่องที่เราต้องการอยากจะรู้อยากจะถามขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกำลังของเราให้มันตรงทางอย่างเช่นว่าเราเห็นคุณของพระองค์จับเข้าไปในใจเราเราเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือความจริงอย่างไม่สงสัยเราเห็นคุณงามความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่ซาบซึ้งในจิตของเราแน่วแน่ใจเราไม่ได้มีสิ่งใดที่มาลังเลในสิ่งที่เป็นความเคารพทั้งสามประการมันก็ต้องตั้งหมอแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เป็นความจริงเหล่านี้มันเป็นของแน่นอนคือของเที่ยงนอกนั้นเป็นของที่ไม่มีอะไรเที่ยงก็ตั้งไว้เราก็ต้องทำอะไรทำการเข้าไปคารวะนอบน้อมเข้าไปอย่างคนที่ไม่ได้ปุ๊บก็เข้าไปถามแล้วก็ต้องมีสัมมาคารวะก็เข้าไปจนเราวางอารมณ์อยู่ในระดับที่มันใช่เรารู้ว่ามันใช่มันใช่ปั๊บเราก็จะได้ยินสิ่งที่พระท่านบอกเรามาเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นจะนานเป็นชั่วโมงก็ได้เรื่องก็ไม่ขาดหายพอเรารู้อะไรปั๊บมันก็ไม่ได้หมายความว่าเรารู้ปุ๊บมันก็ขยายความในตัวรู้ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอธิบายตัวมันจะต้องเป็นเองอัตโนมัติถ้าความรู้นั้นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นนะหมอนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่มีทางรักษามันได้เลยเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันเป็นแค่ชาโลกีมันเสื่อมได้นั้นการรู้มันช่วยให้เราฉลาดในการที่จะเอาชนะปัญหาของตัวเองได้ดีกว่าเราไปถามคนอื่นเขาแต่การที่เราจะฝึกให้มันรู้เธอต้องมีความตั้งใจมั่นเธอต้องไหว้ครูอันดับแรกเลยเธอต้องไหว้ครูบ่อยๆหมอยังไงเสียเราจะทำคราวเดียวแล้วไปรอเอาตอนที่เขามีไหว้ครูใหญ่ๆแล้วไปทำไม่ถูกหรอกเธอต้องหาดอกไม้มาไหว้ครูบาอาจารย์ถูกเทียนเงิน1สลึงเธอต้องใส่พานของเธอไว้บูชาครูทำได้อาทิตย์ละครั้งก็ควรจะทำหรือคราวไหนเธออยากจะศึกษาหรือต้องการจะถามครูบาอาจารย์เธอก็เอาหาดอกไม้3สีเข้าทูบเทียนกันหนึ่งสลิงเขานะแล้วก็มาบูชาพระเข้าแล้วก็ตั้งจิตเป็นสมาธิทำตามลำดับลำดาที่ครูบาอาจารย์สอนเรามาไล่อารมณ์เราไปเป็นลำดับไปอย่างนั้นหมอเราถึงจะรู้ในความจริงได้เพราะเราทำด้วยความเคารพเราไม่ได้อาศัยวิชาท่านเหมือนเราเอาใช้วิชาจะเป็นของเล่นวิชาเป็นไม่ใช่วิชาของเล่นมันเป็นวิชาที่เขาให้เฉพาะคนที่มีจิตใจเคารพครูบาอาจารย์ท่านถึงจะช่วยให้เราเนี่ยรู้ตามจริง
ถึงความจริงได้ถูกไหมละหมอนะที่รู้ความจริงก็คือรู้สัมผัสอารมณ์พระนิพพานก็ยังได้ใช่ไหมรู้ได้ทุกอย่างหมอมันไม่มีอะไรปิดบังใจเราได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้สักแต่ว่ารู้ด้วยตัวเราเองเราถึงพระอยากรู้อะไรแล้วก็ถึงเรียกพระก็รูปพระพุทธเจ้าที่เราเห็นก็เป็นรูปพระพุทธเจ้าจริงในบทชนิพานด้วยใช่ไหมขณะที่อารมณ์ส่งจริงทุกรูปหมอหมอครับแต่อยู่ที่ตาเราครับคือใจเรามาสะอาดแค่ไหนครับสะอาดน้อยก็เห็นอีกอย่างสะอาดดีมาหน่อยก็เห็นอีกแบบนึงก็จริงทุกรูปเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเธอถ้าจะทำก็ทำกันได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าการใส่ใจที่จะทำเป็นจริงเป็นจังเธออดทนน้อยเธออดทนต่อการซึกทางที่จะทำให้เกิดน้อยเดี๋ยวเธอก็เลิกแล้วทิฏฐุกยามันจะต้องมีใจทำอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าอภิญญาสมาบัตินะมันไม่ใช่แบบสายสุขวิปัสสโกนี่ทำง่ายๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆเปื่อยไปได้ใช่ไหมล่ะอันนี้มันต้องใจจดใจจ่อกันหน่อยแหละโมทนานะหมอนะ